รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันดูสวยแปลกตัดเอ๊ะเจี๊ยบนี่ชมอีกที่มีคะเนี่ยพูดอย่างนี้คำว่าตัดคือเนี่ยเนี่ยแปลว่าตัดนะครับเซียจโนสบีอย่างเชบาบีดูอองเนี่ยเปบาสวัสดีค่ะเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วจ้าพบกับเราทั้งสองคนนะคะอุบอิบค่ะผมพี่เจ็บครับและเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวและสาระดีๆที่เราจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับอาชีพในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะครับผมเอ๊ะวันนี้ดูทรงผมแปลกไปเอ๊ะพี่เจี๊ยบนี่ชมอีกใช่มั้ยคะเนี่ยพูดอย่างนี้ก็ดูสวยแปลกแนวนั้นก็เลยพี่ก็เลยชมไงใช่แล้วพี่เจี๊ยบอีไปตัดผมมาค่ะสั้นลงนิดนึงวันนี้นะพี่เตรียมคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ใช้กับอาชีพช่างตัดผมเนี่ยมาฝากน้องอุบอิบด้วยล่ะโอ้โหพี่เจี๊ยบอยากรู้แล้วค่ะแต่อิบเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะไปเลยค่ะช่วงรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบนะคะเช่นเคยค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบจะมาให้ความรู้อีกแล้วคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับอาชีพช่างตัดผมนั่นเองค่ะคำแรกคืออะไรคะพี่เจี๊ยบคำแรกที่พี่จะนำเสนอก็คือคำว่าผมผมใช่แล้วนะครับคำว่าผมในภาษาเมียนมานะครับออกเสียงว่าสบิงสบิงนะครับออกเสียงก้องๆหน่อยคำหลังเนี้ยสบิงสบิงแปลว่าผมนะครับต่อมาก็คือผมยาวนะครับก็จะออกเสียงนี้นะครับคำว่ายาวก่อนนะครับคือคำว่าเชเชถ้าเราบอกผมยาวก็จะพูดว่าสบิงเชแดอย่างเงี้ยนะฮะสบิงเชแดนะครับผมยาวนะครับถัดมาคือคำว่าผมยาวก็ต้องตัดอยากให้มันสั้นลงต้องตัดนะครับก็คือคำว่าตัดคือเหี้ยดนะฮะเหี้ยดแปลว่าตัดนะครับเหี้ยดเหี้ยดเหี้ยดนะครับเสียงออกเสียงยากหน่อ ยคำนี้นะครับเพราะว่ามันมีเสียงมีลมมาก่อนแล้วก็มีเสียงงองูกับยอยักษ์นะครับก็เป็นคำที่ยากสำหรับคนไทยนะครับต้องออกเสียงบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเปลี่ยนทรงผมอะค่ะจะถามเขาว่าทรงนี้ทรงไหนอะไรยังไงคำว่าทรงเนี่ยภาษาเมียนมาออกเสียงยังไงคะพี่จิ๊บได้ครับก็คือคำว่าทรงคำว่าทรงก่อนนะครับก็คือโป่งสังมิโอสามพยางค์นะฮะโป่งสามมิวนะครับก็คือทรงนะครับโป่งสามโยคำนี้คือมิวมัวมะมิว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 ใช่นะครับก็จะแปลว่าทรงนะฮะต่อมาก็คือถ้าเราบอกว่าทรงผมเราต้องเอาคำว่าทรงเนี้ยไปรวมกับคำว่าผมนะครับก็พูดว่าสบีโป่งสางสบีโป่งสังนะครับมีคำว่าสบิงที่แปลว่าผมแล้วก็มีคำว่าโป่งสังที่แปลว่าทรงนะครับรวมกันก็คือทรงผมนั่นเองนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะสระผมนะคะจะบอกกับช่างทำผมว่ายังไงดีว่าให้สระผมเราหน่อยนะคำว่าสระผมก็จะพูดอย่างนี้นะครับก็คือกองฉอกองฉอนะครับคำว่ากองนี่แปลว่าหัวเรานี่นะฮะแล้วก็คำว่าฉอแปลว่าสระนะครับรวมกันก็คือสระผมนั่นเองนะครับเวลาใช้ก็เหมือนเดิมครับเวลาใช้คือมันเป็นคำกริยาต้องมีคำลงท้ายประโยคด้วยนะกองชอแดอย่างเงี้ยนะฮะจะแปลว่าสระผมนะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นคำศัพท์เบื้องต้นนะคะครับมีอีกใช่ไหมคะมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วอย่างคำว่าที่สระผมนะคะเราต้องพูดยังไงอะคะคำว่าที่สระผมนะครับก็คือออกเสียงว่ากองชอเนียนะครับก็คือคำว่ากองชอก็คือ
สระผมนะครับคำว่าเนยาก็คือสถานที่นะครับรวมกันเป็นที่สระผมนั่นเองนะครับก็ถือว่าได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ในอาชีพช่างตัดผมเยอะแยะมากมายเลยพี่เจี๊ยบซึ่งวันนี้ค่ะอิฟมีบทสนทนานะคะระหว่างช่างทำผมกับคนที่เขาไปตัดผมเนี่ยมานั่งพูดคุยกันเลยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงนี้เลยค่ะกับช่วงพูดจาภาษาเมียนมาค่ะพี่เจี๊ยบคะวันนี้เรามีสถานการณ์อะไรที่เกี่ยวกับอาชีพช่างตัดผมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างคะในสถานการณ์ที่เราจะชมต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นการพูดคุยระหว่างช่างตัดผมกับชาวเมียนมานะครับชาวเมียนมาเขาก็จะเข้ามานะครับบอกว่าอยากตัดผมนะครับแล้วก็เลือกทรงผมต่างๆใช่ไหมครับถัดจากนั้นก็มีการถามกันเรื่องว่าจะสระผมนะครับมีโกนหนวดด้วยนะครับช่วงท้ายๆมีการพูดถึงเรื่องการย้อมสีผมรวมทั้งการถามราคาต่างๆด้วยนะครับก็ถือมีครบทุกอย่างที่พี่เจี๊ยบพูดมาเลยนะครับอยากเห็นแล้วค่ะพี่เจี๊ยบอยากเห็นเราก็ต้องไปชมเนาะไปเลยค่ะเสียจินอสบีอย่างเชบาบีโตอองเฮียดเปบายาบาเดยีเลเบโลปงซามิโอเนี่ยตะเลจนอกะดีปงซานโลเนี่ยฉินบาเรยาเรเนี่ยไปเมนอกองยอช่อบามะล่ะช่อยิงกองบาเรเสียดาซวยกองช่อเนียมาชีเดกะละท้ายมาไอ้ปีช่อไปบาเมนอมูซิโกเลยยิบไปบ่าเนาะเสียยาบาเดลาลาลาดีเนียมาถ่ายบาญาบีบาบีเปลี่ยนจีบาเนาะโอเคบาอาลงเบลาแลเสีย250บาเนาะพี่ดอสบินยองซูยิงเบลาแลเซ่นำโยชิบาเรสบินยองโซเดเซเน่ผิดเดอไดเซชิบาเรอ๋อน้ามาลาลุบาเมเอยาบาเรมาลาคิงฟงจูเปียวลุยาบาเรบาอยองอยู่มะเลสบินยองเซโกปิ่นสินทาเปบาเมโอเคโอเคยาบาเลยตั๋วบีเนาะเสียโอ้โหพี่เจี๊ยบคะทุกคำศัพท์ที่พี่เจี๊ยบสอนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้เอามาใช้เป็นประโยคโอ้โหแบบดูง่ายขึ้นเลยพี่เจี๊ยบใช่นะครับถ้าเราฝึกนะฝึกตามที่เราได้ชมเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในร้านตัดผมได้เลยนะครับอิฟอยากจะลองพูดเป็นประโยคบ้างอ่ะพี่เจี๊ยบขอแบบเกินๆประโยคแรกๆได้ไหมคะได้นะครับเรามาเริ่มที่ตอนที่ชาวเมียนมาเนี่ยเขาเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะทำอะไรใช่ไหมครับอยากจะมาตัดผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพี่ช่างครับเนี่ยผมยาวมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยตัดให้สั้นหน่อยได้ไหมครับนะครับเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับก็คือจะเนาะสบิงอันยังชีบาบีตูอองเฮียดปีบาเนาะเป็นประโยคสองประโยคนะครับประโยคแรกก่อนนะเขาบอกว่าจะเนาะสบิงแปลว่าผมของเขาเนี่ยนะฮะของผมเนี่ยนะครับอันยังแปลว่ามากนะฮะส่วนชีบาบีแปลว่ายาวแล้วนะครับผมของเขายาวแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตูอองเฮียดปีบาอันนี้เป็นประโยคแบบว่าบอกว่าเนี่ยช่วยตัดให้สั้นหน่อยนะครับต่อมาช่างตัดผมเนี่ยเขาก็จะมีการตอบกลับไปใช่ไหมครับแล้วก็ถามกลับไปด้วยนะครับก็คือเขาพูดว่าได้เลยน้องชายอยากตัดทรงไหนครับนะฮะเขาก็จะพูดแบบนี้นะฮะยาบาเดมองเลเบโลโปงซามิโอเนตเตเลนะครับมี2ประโยคประโยคแรกก่อนยาบาเดมองเลนะฮะยาบาเดนี่แปลว่าได้นะครับแล้วก็คำว่ามองเลก็คือคำเรียกนั่นเองนะครับแปลว่าน้องชายนะครับแล้วก็บอกว่าอยากตัดทรงไหนสามารถพูดประโยคนี้ได้เลยนะก็คือเบโลปงซามิโอเนตตะแลนะครับในนี้มันมีคำว่าเบโลและลงท้ายด้วยตะแลเป็นประโยคคำถามแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีคำว่าปงซามิโอปงซามก็คือประมาณว่าทรงนั่นเองนะครับพอรวมกันก็คือก็
็จะหมายถึงว่าเนี่ยทรงแบบไหนแต่อย่าลืมต้องเติมว่าตัดนิดนึงนะครับใส่ยัดเข้าไปตรงกลางประโยคนะครับก็จะเป็นเบโลปงซามโยยัดตะแลก็จะเป็นประโยคคำถามว่าตัดทรงไหนนี่อยากตัดทรงไหนอะไรเงี้ยนะครับพี่เจี๊ยบคะแล้วประโยคต่อไปที่เขาพูดกันนะคะเขาพูดว่าอะไรอะคะเขาบอกว่าเขาอยากตัดทรงนี้นะครับเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับดิโลปงซามโยโกยัดเชียมบาแดนะครับในนี้ก็บอกว่าดิโลปงซังหมายถึงว่ารูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่ายัดเชียมบาแดนะครับคำว่ายัดเชียมบาแดคืออยากตัดนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเติมประธานไปในประโยคก็ได้นะครับเขาบอกว่าจโนกาดิโลปงซามโยโกยัดเชียมบาแดหมายถึงว่าเขาเนี่ยอยากตัดผมทรงนี้นะครับแล้วประโยคต่อไปอะคะก็เขาก็จะบอกนะครับช่างตัดผมบอกว่าอืมได้ได้สิแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้เลยนะครับแล้วก็จะสระผมไหมนะครับมีถามเพิ่มเติมด้วยนะครับเขาก็จะพูดอย่างนี้นะครับก็คือในบทสนทนาก็บอกว่าเอย่าว่าแดงก็คือเป็นคำตอบรับเอนะครับคำว่าเอเนี่ยเวลาตอบรับก็คือคนที่อายุมากใช้ตอบรับคนที่อายุน้อยได้นะครับแต่ว่าคนอายุน้อยเนี่ยไม่ควรตอบมันเพราะว่าอาจจะเป็นการไม่สุภาพก็ได้นะครับเขาบอกว่าเอยาบาแดก็คืออืมได้สินะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้นะครับพูดว่าเฮียดปีเมเนาะนะครับแล้วก็ถามเพิ่มบอกว่าแล้วจะสระผมไหมนะครับคำว่าจะสระผมไหมนะครับก็คือกองยอชอปามลานะครับคำว่ากองก็คือผมนะครับส่วนคำว่ายอก็คือเป็นคำเชื่อมนะครับแล้วผมล่ะอย่างเงี้ยนะครับชอปามลาก็คือคำว่าชอแปลว่าสะนะครับบ่าก็คือเป็นคำสุภาพนะครับแล้วก็คำว่ามลาก็คือจะไหมพอรวมกันก็คือเราจะสระผมไหมนั่นเองนะครับพี่เจี๊ยบคะแล้วถ้าอิฟอยากจะเปลี่ยนสีผมอยากจะย้อมสีค่ะครับอิฟควรจะถามชาวเมียนมาอย่างไรดีคะพี่เจี๊ยบได้เลยนะครับเวลาเราบอกว่าจะมาย้อมสีผมใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าสบียองโซยีนะครับเป็นเล่าแลนะครับก็คือเป็นการถามราคานะครับถ้าย้อมสีผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือสบียองโซนะครับคำว่าสบีแปลว่าผมนะครับยองแปลว่าสีส่วนคำว่าโซเนี่ยเป็นกริยาแปลว่าย้อมครับแล้วมีคำว่ายิงเนี่ยเป็นลักษณะคำเชื่อมบอกเงื่อนไขก็คือถ้าย้อมสีผมเป็นเล่าแลพี่เจี๊ยบอิบว่านะคะอิบได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดวันนึงเนี่ยอิบไปเที่ยวประเทศเมียนมานะคะจะได้มั่นใจในการพูดคุยกับช่างตัดผมประเทศเมียนมาวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้อิบและคุณผู้ชมนะคะในรายการเมียนมาภาษาพาสนุกค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรายการของเราหมดเวลาแล้วพี่เจี๊ยบเราทั้งสองคนค่ะคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าทางช่อง ETV แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ